ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีอันเป็นไปทั้งสิ้นจบไม่ค่อยสวยชีวิตเนี่ยนะครับค่ะดังนั้นเขาบอกว่ายุคนี้มีการล้างอาถรรพ์ด้วยการรื้อบ้านพักรับรองดั้งเดิมทิ้งหมดเลยแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เปลี่ยนจากบ้านพักเป็นอาคารรับรองใช่ไว้จัดกิจกรรมเป็นคลับเฮาส์ถูกค่ะมีคนบอกสวยเขาบอกว่าหรูมากเลยหรูและสวยอันนี้คนที่เข้าไปนะเราไม่ไปก็ไม่ทราบสรุปก็คือเมื่อวานมีการเรียกประชุมคณะที่ปรึกษานายกตอน 5:30 นเย็นๆที่บ้านพิษณุโลกวันนี้บ่าย 2:00 ที่คลับเฮาส์เกษะโกมุลมีการเรียกประชุมแม่น้ำ5สายประกอบด้วยคสช.ครม.ครม.สนช.สนช.สปช.สปช.และการมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือกมท.1กมท.รทน.ถ้าเอาให้ครบนะกมท.กมท.ยร.รทน.ถูกไหมไม่ต้องย่อเยอะขนาดนั้นนะการมาธิการยกร่างจะเข้าใจง่ายกว่าเป็นการเรียกประชุมแม่น้ำ5สายเพื่อกระชับเกมอะไรบางอย่างนะฮะค่ะหลังจากที่มันถ้าจะฟุ้งต้องบอกเลยนะฮะคสช.เนี่ยเขาไม่ฟุ้งเขาก็ชัดเจนในจุดของเขาในทางของเขาเนี่ยรถแมพมีทิศทางที่ชัดเจนอยู่แล้วครม.ก็กำลังสะบัดร้อนสะบัดหนาวด้วยปัญหาบางประการในครม.บางประการนั้นที่จริงมันไม่ใช่บางประการมันหลายประการเนี่ยปัญหาแต่ว่าสรุปแล้วหรือบรรทัดเดียวปัญหาใหญ่สุดของครม.ก็คือมันเคลื่อนงานไม่ค่อยออกใช่แล้วเคลื่อนงานที่จะเรียกเรตติ้งเรียกความเชื่อมั่นเนี่ยไม่เคยออกใช่แล้วมันสะดุดติดอะไรบางประการหลายประการนั่นแหละสิฮะนั่นแหละสิฮะแล้วแก้แล้วจะยิ่งพันยิ่งกว่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมก็ต้องรอดูผมก็ไม่ทราบในสนช.ก็ฟุ้งกระจายกันเหลือเกินในสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนี้ร้อนฉาด้วยเกมถอดถอนใครต่อใครที่ไปค้างการพิจารณาที่กำลังจะส่งไปพิจารณาเพิ่มเติมนะฮะค่ะนะฮะถูกไหมถูกค่ะในสนช.นะฮะก็มีธงของสนช.ที่ต้องทำคือในสนช.มันจะคุมกันไม่ติดมันจะสู้มือมันจะฟุ้งกระจายเรื่องถอนใครต่อใครนั้นกำลังแปลเป็นลิ่มที่ตอกให้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงสิ่งที่หนึ่งต้องเดินหน้าแล้วฆ่ามันต้องจับประธานโทษในเว็บไซต์เขาใช้คำอย่างนี้จริงๆต้องจับอีปูเข้าคุกให้ได้ต้องถอดถอนอีปูให้ได้อันนี้คือคำฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าใช่ในเฟซบุ๊กเขาใช้ในโซเชียลมีเดียเขาใช้คำอย่างนี้จริงๆมันเป็นวลีที่สะท้อนอารมณ์อันเชี่ยวกราใช่มันสะท้อนความรู้สึกของฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งกลับมองว่าถ้าคุณจะรีเซ็ตประเทศไทยคุณจะต้องปล่อยวางเรื่องความโกรธความแค้นในอดีตเอาไว้ก่อนแล้วมาจัดการเฉพาะหน้ากับอนาคตคุณต้องปลดเรื่องของโกรธนะโกรธได้แต่ว่าอย่าให้อารมณ์เนี่ยมันถูกครอบงำด้วยความเครียดแค้นใช่มันจะไปกระทบกับการที่เราจะสร้างความปรองดองจะมีรัฐธรรมนูญใหม่คุณจะรีเซ็ตประเทศใช่ล่ะแต่ว่าคุณให้ความเครียดแค้นชิงชังเป็นตัวนำอารมณ์มันจะยุ่งใช่แล้วยังติดกับอยู่ในวังวนเดิมมันก็เกิดอาการสะบัดอยู่สองกลุ่มความคิดสองอารมณ์ในสนช.นะฮะไปกันที่สปช.สปช.ยกร่างรัฐธรรมนูญทำพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศพิมพ์เขียวรีเซ็ตประเทศนั่นแหละและไปจอดป้ายที่การมาธิการยกร่างจะเขียนกติกาประเทศกันใหม่อย่างไรนี่แหละหัวใจสำคัญอยู่ที่การมาธิการยกร่างนี่แหละจะนำร่างว่ากันไปแล้วมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะฮะถูกค่ะทั้ง5สายใช่ไหมคะ5สายของแม่น้ำนะคะครับโอ้ยเวียนจำเดี๋ยวสักครู่เราคงไม่เป็นไร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 โอเคเดี๋ยวเอากันนี้ฮะเอากันนี้ฮะเดี๋ยวสลับคิวกันนิดนึงนะฮะที่จริงเราเนี่ยตั้งใจจะโฟกัสไปที่การเรียกประชุมกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมแม่น้ำ5สายบ่าย2ที่คลับเฮาส์เกษะโกมลนะครับใช่ค่ะทหารไม่โกรธนะทีมอนิเตอร์ของท่านนายกไม่โกรธนะจ๊ะก็มันสวยจริงๆก็เลยเรียกให้หรูๆนิดนึงฟีลลิ่งมันฟีลลิ่งคลับเฮาส์จริงๆไม่ว่ากันนะจ๊ะค่ะรักนะจึงหยอกไม่รักไม่หยอกนะพอแล้วพอละขอบพระคุณฮะทีนี้เอาละครับเดิมตั้งใจจะโฟกัสไปที่
ค่ะเดิมตั้งใจจะโฟกัสไปที่เรื่องนี้แหละแม่น้ำ5สายที่จะมาการพูดคุยกันบ่ายวันนี้ครับครับจะสลับหรือไม่สลับสลับนะคะเดี๋ยวเราสลับไปอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับเราจะไปกันที่เรื่องนี้ก่อนดีกว่านะฮะไปอีกเรื่องนึงเรื่องร้อนไม่แพ้กันจำได้ไหมครับเมื่อวานเราได้สัมภาษณ์ผู้การสุพรรณตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีผู้การตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีผู้การสุพรรณค่ะพลตำรวจตรีชัชรินทร์สว่างวงศ์ก็ถามไถ่ถึงเรื่องการตามล่าไอ้เบนท่าทรายนะฮะจำได้นะฮะไม่ต้องปูไม่ต้องโปรโมทนะท่าทรายค่ะชื่อนี้รู้เลยมันสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้างทำไมตำรวจจึงจองกฐินกันครึ่งข้อนประเทศคงรู้นะอายุ26ปีเท่านั้นนะคะเป็นท่าทรายนะคะอภิศักดิ์ศรีสะอาดไม่ใช่เฉพาะตำรวจศรีประจันไม่ใช่เฉพาะตำรวจสุพรรณไม่ใช่เฉพาะตำรวจภูธรภาค7แต่สิ่งที่มันห้าวเนี่ยมันทำให้ตำรวจเกินกว่าครึ่งค่อนประเทศเนี่ยจองกฐินมันคนเดียวใช่บอกตรงๆนะฮะประกาศผ่าน Facebook เนี่ยแหละเลือดสีกะกีมันร้อนฉ่าและมันก็ขึ้นหน้าเวลาถูกเย้ยมันจะเป็นหนึ่งเดียวถูกไหมถูกต้องทีนี้เราก็ถามไทยผู้การชัชรินทร์ผู้การชัชรินทร์ก็บอกว่าผู้การชัชรินทร์ก็บอกว่าไอ้เบนเนี่ยมันหนีไปซุกอยู่ในเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยงบริเวณที่เขาเรียกกันว่าบริเวณ A1 พื้นที่ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านสังขะสังขะกาญจนบุรีกาญจนบุรีใช่ค่ะลึกเข้าไปทางฝั่งพม่าประมาณ 3-5 กิโลถ้าจำไม่ผิดนะฮะเมื่อวานที่บอกนะคะไปอยู่ในความคุ้มครองของพันโทชยาพันโทชยานี่เป็นผู้นำกองกำลังย่อยกลุ่มหนึ่งกองหนึ่งของกะเหรี่ยงใช่ค่ะของกะเหรี่ยงไปอยู่ในความคุ้มครองของพันโทชยาผู้การชัชรินทร์บอกว่าบ่ายเมื่อวานบ่ายเย็นเมื่อวานเนี่ยผู้การจะข้ามพรมแดนไปในเขต A1 จะไปคุยกับคนที่ใหญ่กว่าพันโทชยาเพื่อขอให้ส่งตัวไอ้เบนท่าทรายให้กับตำรวจไทยและมั่นใจว่าผู้นำกะเหรี่ยงที่ใหญ่กว่าพันโทชยาจะยอมส่งตัวไอ้เบนท่าทรายให้จะให้ความร่วมมือกับเราเช้าวันนี้ต้องอัปเดตนิดนึงไปคุยแล้วตกลงผู้นำกะเหรี่ยงเขต A1 ยอมส่งตัวไอ้เบนให้ตำรวจไทยหรือไม่ไปสนทนากับผู้การชัชรินทร์ครับสวัสดีค่ะท่านผู้การคะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการครับครับครับผู้การท่านเมื่อวานไปคุยแล้วเนี่ยผู้นำกะเหรี่ยงในเขต A1 ยอมส่งตัวไอ้เบนท่าทรายให้ทางฝั่งเราหรือไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะเมื่อวานเพียงเราคุยกรอบงานในส่วนของฝ่ายไทยค่ะครับนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยจะไม่ออกหน้าคือจะใหพื้นที่เนี่ยประสานกับพื้นที่ครับนะครับโดยมอบรายละเอียดให้และความต้องการให้นะครับครับโดยมีท่านรองผู้บัญชาการที่ดูแลงานยาเสพติดมาเป็นประธานนะครับครับแล้วก็ทางฝ่ายนู้นเนี่ยทราบว่ารับเงื่อนไขไปรับเงื่อนไขนะส่วนการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยครับจะสำฤทธิ์ผลช้าเร็วแค่ไหนต้องรอทางฝั่งเขาครับครับมีอยู่3ประเด็นประเด็นที่1ผู้การบอกว่าเมื่อวานเป็นแค่การคุยกรอบงานของฝ่ายไทยกันเองก่อนนะฮะประเด็นที่2ก็คือการประสานเพื่อขอตัวนั้นจะให้พื้นที่ประสานกับพื้นที่ที่บอกว่าคุยกรอบงานทางฝ่ายไทยก่อนนั้นระหว่างหน่วยไหนกับหน่วยไหนครับเมื่อวานครับก็ทุกหน่วยที่เข้ามาในพื้นที่อ่ะทุกหน่วยที่เข้าไปในพื้นที่ตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารและตชด.อ๋อครับครับเข้าไปที่สังขาใช่ไหมครับครับครับอ๋อครับก็จะมีทั้งทหารทั้งตำรวจนะครับครับนะฮะประมาณนั้นและที่บอกว่าให้พื้นที่ประสานกับพื้นที่นั้นแม่งานทางฝั่งเรานั้นจะเป็นพื้นที่จะเป็นใครฮะตำรวจหรือว่าทหารฮะก็เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่สังขาจะเป็นใครก็ตามเนี่ยก็ต่างคนต่างเข้าไปไปแสวงหาความร่วมมืออ๋อไปแสวงหาความร่วมมือพื้นที่สังขารตรงนั้นก็คงจะเป็นตำรวจภูธรที่นั่นน่ะนะฮะครับครับแกนหลักนี่เป็นตำรวจหรือเปล่าคะอะไรนะแกนหลักอะค่ะมันต้องมีแกนหลักด้วยไหมคะในการยึดก็กระจายกันใครทำอะไรได้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็ทำฮะอ๋อช่วยกันไม่มีพระเอกไม่มีเจ้าภาพช่วยกันค่ะครับก็จะให้ตำรวจสังขะกับทหารสังขะตรงนั้นใครต่อสายกับผู้นำกะเหรี่ยงเอวันได้ก็ให้ข้ามไปประสานประมาณนั้นนะฮะครับครับประสานเพื่อขอความร่วมมือนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็ยังไม่ไปถึงขั้นข้ามไปคุยนะฮะมีการประสานทางข้างในช่วงหลังจากนั้นอ๋อฮะทางข้างมีการดำเนินการแล้วอ๋อมีการ
สับตำรวจเรียกว่าประสานทางข้างเหรอครับแปลว่าอะไรครับประสานข้างกับผู้ปฏิบัติฝั่งนู้นอ๋อประสานทางข้างประเทศเพื่อนบ้านสามารถติดต่อไปถึงตัวฝ่ายโน้นได้แล้วใช่ไหมขนาดนั้นไหมครับผมไม่ได้ยืนยันเพราะผมไม่ได้เป็นคนประสานนะแต่คิดว่ามีการสื่อสารเข้าไปแล้วครับสื่อสารเข้าไปแล้วนะฮะแล้วประเด็นที่3เห็นผู้การบอกว่าจะมีรองผู้บัญชาการที่รับผิดชอบเรื่องยาเสพติดเข้าไปอำนวยการอะไรบางประการนั้นรองผู้บัญชาการภูธรหรือว่ายาเสพติดท่านภูธรภาค7ครับท่านภูนทรัพย์อ๋อท่านภูนทรัพย์นะครับครับครับอ๋อรองภูธรภาค7นะฮะท่านภูนทรัพย์นะฮะจะเป็นคนอำนวยการนะฮะครับเนื่องมาจากว่าท่านรองภูนทรัพย์นั้นรับผิดชอบเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดอยู่พอดีไอ้เบนก็อยู่ในลิสต์ของการปรับยาใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นก็จะมาเป็นคนอำนวยการในการที่จะประสานติดตามและนำตัวไอ้เบนกลับเข้ามาดำเนินคดีนะฮะใช่ครับอ๋อครับคาดว่าจะมีข่าวดีๆไหมครับดูอาการดูสุ่มเสี่ยงเท่าที่ดูนะแล้วจากการรายงานมาเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีฮะน่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะฮะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้เบนเนี่ยมันไปรับยามาจากแล้วก็เชื่อมโยงกับพันโทชยาของทางฝั่งกะเหรี่ยงเอวันนะฮะถ้ากะเหรี่ยงเอวันยอมส่งตัวเบนเข้ามาเท่ากับยอมส่งตัวลูกขายในการกระจายยาของตัวเองให้ตำรวจไทยวันหน้าวันหลังเนี่ยจะหาลูกขายที่มาเล่นด้วยกับพันโทชยายากเขาจะยอมส่งตัวหรือครับคืออย่างเงี้ยฝั่งนู้นเนี่ยเขาเป็นแบบกองกำลังเล็กๆกองกำลังเล็กๆต่างคนต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกันแต่ก็มีการเกี่ยวโยงกันทางผลประโยชน์ก็เพราะไอ้ผลประโยชน์นี่แหละคือไม่มีสายบังคับบัญชาชัดเจนแบบบ้านเราอ๋อครับครับต่างคนต่างใหญ่นะครับแต่ว่ามันนี่ก็ไอ้เบสนี่ก็อยู่ได้แต่ในที่ที่เขาจัดให้อยู่นั่นแหละถ้าหลงเดินผิดเดินพลาดข้ามไปเขตอิทธิพลอื่นก็อาจจะถูกรวบอ๋อครับครับอยู่ได้ในเขตตัวเองแสดงว่าอาจมีคนที่ใหญ่กว่าพันโทชยานะครับแต่ว่าสั่งพันโทชยาโดยตรงไม่ได้ครับค่อนข้างเชื่อว่าไอ้เบนเนี่ยอยู่ในความคุ้มครองของพันโทชยาชัวร์เลยครับแน่นอนนะฮะยาเนี่ยก็คงรับมาจากชยาได้เลยฮะครับหมายความว่าชีวิตของมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันออกมาไม่ได้ถ้าออกมาก็อาจจะโดนจับครับแต่ขณะเดียวกันในระดับพื้นที่กะเหรี่ยงกับไทยเนี่ยมันเอื้อกันอยู่ในทีมันก็ท่อทีท่อใสในบางมิตินะฮะถ้ามันคิดอย่างนั้นไงฮะเราคิดอย่างนั้นมันก็ถ้าแจ็คเข้ามาก็โอเคนะครับก็ดีนะครับก็คงต้องรอให้เขาทำงานกันนะฮะครับครับครับแต่ผมเข้าใจว่าคงต้องอาศัยคอนเนคชั่นของทหารเป็นด้านหลักกระมังเรื่องอย่างนี้ก็คงอย่างนั้นนะก็ช่วยกันทหารเขาก็ส่งตัวแทนมาแล้วก็แข็งขันพร้อมที่จะทำเรื่องนี้ครับครับครับเอาละครับก็ถ้ามีความคืบหน้าต้องกลับรบกวนผู้การอีกครั้งนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสรุปบ่ายเมื่อวานผู้การสุพรรณไม่ได้ข้ามพรมแดนไปเจรกับกะเหรี่ยงเขตเอวันเพื่อขอตัวไอเบนค่ะเธอไม่ได้เข้าไปคงไม่ง่ายใช่มันมีขั้นตอนกระบวนการใช่ไหมคงไม่ง่ายค่ะคงไม่ง่ายอ่ะรับทราบกันตามนี้นี่ก็คือความคืบหน้าก็คือความคืบหน้าก็รอติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องนี้